เกาะติดทุกข่าวลึกรู้จริงทุกข่าวลับแฝงติดข่าวพีเสด็จและต่ายอรทัยโชว์ฝีมือวาดเครื่องเบญจรงค์ร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวัสดีครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เชอรี่เบญจรงค์นะคะก็เป็นร้านที่ขึ้นชื่ออยู่ที่นี่แถวๆดอนหวายนั่นเองเป็นครั้งแรกที่ต่ายแล้วก็พี่พีมาที่นี่วันนี้เราโชคดีมากนะคะได้มีโอกาสมาถือได้ว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆวันนี้พวกเราได้เพ้นท์ด้วยนะครับได้เขียนได้ลงมือทำในสิ่งที่เราเคยชมเคยซื้อวันนี้เรามาทำเองเขาเลยเห็นที่มาที่ไปอะครับว่ากว่าจะลงสีลงผู้การลงลายทองไปเนี่ยมันมีขั้นตอนกว่าจะเสร็จในถ้วยหนึ่งเราจับเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงใช่เราเลือกลายง่ายๆว่าตัวเองจะทำเสร็จก็คือแบบเราต้องลงลายก่อนครับหลังจากนั้นก็ต้องมาลงสีให้ครบให้ครบสีทั้ง5ที่เรียกว่าเบญจรงค์อะไรนี่นะคะก็ยากของตาเองก็เลือกแบบลายที่ง่ายที่สุดแล้วก็ยังนานเลยวันนี้ผมวาดเป็นพญานาครูปพญานาคก็กว่าจะจรดผู้กันลงไปก็โอ้โหต้องใช้เวลาอาจารย์เชอรี่ก็บอกว่ามีน้องๆมีใครที่สนใจก็ยังมาเรียนที่นี่ตลอดแล้วก็จะมีใบประกาศนียบัตรให้นะคะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง2คนได้มีโอกาสมาเรียนรู้นะคะก็คิดว่าก็น่าจะสื่อไปถึงนะคะทางผ่านทางสื่อวันนี้นะคะทุกคนน่าจะอย่างน้อยแหละสักคน2คนก็มีส่วนได้สนใจได้มีโอกาสมาเรียนที่นี่ก็เชิญนะคะก็จะได้เป็นอีกอาชีพนึงนะคะที่สร้างรายได้ได้นะคะถ้าเราทำได้เราจะภูมิใจมากเพราะว่ามาจากความสามารถของเราแล้วก็เรายังได้ช่วยกันรักษาความเป็นไทยไว้ด้วยผมก็เช่นเดียวกันนะครับก็รักษาสิ่งดีๆนะครับของไทยเราไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะแขนงไหนก็แล้วแต่นะครับมีคุณค่าและมีความหมายสำหรับพวกเราเสมอนะครับอย่างน้อยก็เป็นรากเหง้าของพวกเรานะครับเป็นศิลปะของพวกเราครับผมก็ช่วยๆกันสืบสานกันไปครับค่ะเกาะติดทุกข่าวลึกรู้จริงทุกข่าวลับแฝงติดข่าว